สวัสดีจ้าพี่นุวันนี้แม่จะมกเขียดอีแอมนะเจ้าอันนี้อันก็ลงมาเก็บใบขมิ้นไปสัก 2-3 ใบนะเจ้าจะเอาไปรองใบตองนะเจ้าทำห่อหมกเขียดอีแอมกันค่ะไปดูวัตถุดิบกันเนาะอันนี้ก็คือเขียดอีแอมนะเจ้าอันซื้อมาจากตลาดเนาะลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเขาก็เอามาเผาให้สักน้อยมันเหลืองอ้อยต่อยแล้วก็ขวดใส่เหี่ยก่อนนะเจ้าไปดูวิธีหมกนะเจ้าเอาใบมะกรูดนะคะต้นหอมผักชีมาหั่นมาซอยเสร็จเรียบร้อยยายไปหน้าเตาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปกระเทียมลงไปเจียวนะเจ้าเอาพริกแกงลงไปพัดไปคั่วนะเจ้าพัดคั่วจนหอมได้ที่ก็ปรุงรสด้วยชูรสเล็กน้อยรสดีนิดหน่อยตามด้วยเกลือป่นนะเจ้าหอมในที่ก็ใส่เขียดจะนาลงไปนะเจ้าสูตรของแม่นี่คั่วเขียดให้สุกเหี่ยก่อนแล้วค่อยไปทำการห่อหมกนะเจ้าอันนี้ก็เรื่องไอ้ต่อยได้ที่แล้วนะเจ้ามาเทใส่ใบตองนะเจ้ารองด้วยใบขมิ้นนะเจ้ามบซ้ายมบขวานะเจ้ามบหัวมบหางไม้กระลัดกัดนะเจ้าอันนี้ก็ได้สองห่อนะเจ้าเยอะอยู่เนาะแต่เดี๋ยวเขาก็จะไปย่างด้วยไฟกลางๆนะเจ้าถ้าไฟแห้งเกินไปมันก็ไหม้ข้างนอกข้างในบดสุกนะเจ้าไอ้สุกเรียบร้อยแล้วนะเจ้าไปดูหน้าตาแอปเขียดหรือว่าหมกเขียดจะนากันนะเจ้าควันกุนๆเลยนะเจ้ากินกับข้าวนึ่งนี่ล้ำขนาดนะเจ้าหมกเขียดเจ้า